พี่เป็นใครตำรวจมาหมดแล้วเป็นคลิปที่ตำรวจชลบุรีนะฮะนำกำลังเป็นร้อยนายเนี่ยเข้าไปทลายบ่อนแล้วเปิดในโรงแรมระดับ4ดาวอะครับในเมืองพัทยาเลยนะชื่อโรงแรมเอเชียพัทยาโฮเทลสืบทราบมาว่าแหมห้องประชุมที่เขาจัดเนี่ยลักลอบเปิดเป็นบ่อนขนาดใหญ่ตำรวจเขาปิดล้อมห้องประชุมชั้นล่างนะครับแล้วมีชาวอินเดียเพียบเลยกำลังสนุกเลยเล่นอะไรบ้างบาคาร่าและตามจุดต่างๆก็ยังมีนักพนันเนี่ยเต็มไปหมดเห็นตำรวจปุ๊บวิ่งหนีกันกระจายไปคนละทิศคนละทางนะพยายามจะขัดขวางการจับกุมด้วยบางรายวิ่งหนีออกจากห้องประชุมก็โกลาหลพอสมควรนี่คุณผู้ชมดูสินั่งคอตกกันอยู่แบบเนี้ยสามารถจับกุมได้นะครับเป็นชาวอินเดีย84คนผู้ชาย68ผู้หญิง16เป็นคนไทย6ครับเป็นแรงงานเมียนมา4คนไปตรวจยึดเป็นโต๊ะบาคาร่าได้4โต๊ะโป๊กเกอร์อีก3โต๊ะนะฮะในนั้นมีวงจรปิดอยู่8ตัวมีชิปแลกเงินมูลค่าเนี่ย209ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยประมาณ87ล้านกว่าบาทโทรศัพท์มือถือ92เครื่องเต็มไปหมดเลยครับที่น่าทึ่งนะฮะมีสมุดเครดิตของนักพนันอีกกว่า40เล่มเล่นเพราะอะไรมันติดเงินกันได้เงินสะพัดหมุนเวียนกว่า500ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200ล้านบาทที่ถือว่าเป็นบ่อนใหญ่มากนะฮะไปพบพฤติกรรมการเล่นพนันโป๊กเกอร์ถ่ายทอดสดออนไลน์ไปยังอินเดียอีกต่างหากโอ้โหมีถ่ายทอดสดกับประเทศด้วยถูกโอ้โหแต่ตำรวจก็เก่งเหลือเกินนะเออแต่ว่าก่อนจะเก่งก็ปล่อยปะละเลยมาก่อนนะหรือไม่เออที่บอกว่าเก่งนี่คือส่วนหนึ่งที่คนอินเดียทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะเออแล้วเห็นบอกมีถ่ายทอดสดกลับไปอินเดียด้วยแล้วไปคุยกับชาวอินเดียรู้เรื่องนี้ยังไงอ่ะก็กลายเป็นว่ามีตำรวจที่ให้ล่ามเนี่ยมาแปลภาษาสื่อสารภาษาอินเดียครับก็ได้ความมาว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาไทยตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาครับแล้วก็จะมีกำหนดกลับวันนี้แหละก็ยอมรับบอกว่าเข้ามาเพื่อเล่นการพนันโดยเฉพาะเลยฮะมีคนไทยคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางต่างๆนานาส่วนนักพนันเนี่ยก็ต้องเปิดเครดิตไว้ก่อนนะเพื่อมีการแลกชงแลกชิปนะครับเห็นบอกบางคนเนี่ยเปิดเครดิตสูงถึง6ล้านบาทเลยคุณผู้ชมครับไปฟังล่ามชาวอินเดียพูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งครับบอกว่ามีคนจัดให้แล้วเขาก็มาเล่นผมก็ต้องถามว่าเขามาประเทศไทยครั้งนี้ตั้งใจมาเล่นการพนันในครั้งนี้หรือเปล่าใช่เขาก็มาเล่นการพนันมาเล่นการพนันโดยตรงใช่ครับเพราะมีคนบอกเขาว่าที่ประเทศไทยมันไม่ได้ผิดกฎหมายเล่นการพนันกับเล่นเขามาเล่นทะเลอะไรเงี้ยแล้วไอการที่มาจัดให้เล่นแบบนี้คุณผู้ชมครับคืออยู่ๆชาวอินเดียจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาจัดการให้เล่นเองเล่นการพนันกันเองแบบนี้มันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมปรากฏว่ามีคนไทยครับชื่อคุณสิทธิ์ปราณันอายุ32ยอมรับก็บอกว่าเป็นคนจัดให้มีการเล่นการพนันครั้งนี้นะฮะโดยเช่าโรงแรมเนี่ยวันละตั้งแสนสองนะอุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยจัดเตรียมไว้คือก่อนล่วงหน้าตั้ง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันโควิดคุณผู้ชมฮะส่วนที่กล้าเปิดเนี่ยที่พี่โจเปิดบอกว่าโอ้พีคมากตรงนี้นะครับคือมีนักพนันชาวอินเดียเล่นเนี่ยอ้างว่ามีนายพาคินแล้วก็นายเอกคอยเคลียร์นะครับให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เข้ามายุ่งแล้วก็มีการจ่ายเงินติดสินบนไปแล้วกว่า2ล้าน4แสนบาทโอ้โหแล้วก็เล่น2วันเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับก็โดนรวบกันแบบนี้แต่ว่าแหมเขามายืนยันบอกว่ามีการจ่ายตั้ง2ล้าน4ไปแล้วนะต้องแยกประเด็นนะไอ้2ล้าน4คุณไปจ่ายใครครับเนี่ยทางนี้สนใจน่าสนใจคุณโดนนายหน้าคนกลางเนี่ยเบี้ยวหรือเปล่าหรือสมอ้างตำรวจหรือเปล่าต้องแยกประเด็นหรือตำรวจรู้แต่เขาบอกเพิ่งเปิดไงเตรียมของมานานก็จริงแต่มันติดโควิดเพิ่งเปิดมาได้2วันครับนะฮะซึ่งนอกจากนี้ผู้จัดการให้เล่นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณสิตรานันท์ก็ยังบอกนะครับบอกว่าคือเขาก็ยอมรับว่าเขาร่วมกับสามีชาวอินเดียนี่แหละแล้วก็จัดหานักพนันชาวอินเดียนี่ก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาโดยการคิดค่าบริการให้กับหนุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มเซียนพนันเนี่ยคือมีการคือใครจะมาเล่นคุณผู้ชม มีการคิดค่าบริการด้วยนะ 50,000 บาทก่อนนะโอ้เข้ามาเล่นได้เนี่ยให้ความเป็นธรรมกับตำรวจหน่อยทางผู้การจังหวัดชลบุรีครับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรบอกเคสนี้ไม่ได้มีการร้องนะตำรวจสืบทราบเองเลยส่งสายเข้าไปสังเกตการและยืนยันชัดเจนว่าเอาเนี่ยบอลละบาคาร่าไพ่โป๊กเกอร์เลยสนธิกำลังนะครับปิดล้อมจับกลุ่มเลยเชื่อว่ามีคนไทยเนี่ยช่วยไงถึงเปิดดำเนินการได้ล่าสุดฮะ
ตำรวจคุมนักพนันทั้งหมดไปฝากขังสภ.เมืองพัทยากระจายกันไปนะฮะสภ.พัทยาเนี่ย44สภ.บางละมุงอีก25กระจายไปหนองปลืออีก25ครับแล้วก็เร่งสอบเลยโรงแรม4ดาวแห่งนี้คุณรู้เหตุหรือเปล่านะฮะไอประเด็นไอ้2ล้าน4แสนติดสินบนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะต้องเคลียร์นะต้องไปสืบดูสิมีใครรับรู้รู้เห็นเรื่องนี้หรือไม่ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยติดต่อไปยังผู้บริหารโรงแรมครับว่าคุณรู้เห็นไหมเขามาเช่าที่แบบนี้เพื่อจะเปิดบ่อนนะครับปฏิเสธในการให้ข่าวหรือให้ข้อมูลครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ฮะเข้าไปตรวจสอบคดีนี้ด้วยตัวเองเหมือนกันก็สั่งให้ชุดสืบสวนขยายผลในทุกมิติเลยบอกพัทยาไม่มีบ่อนหรืออบายมุขที่ผิดกฎหมายนี่ยืนยันมาแบบนี้ครับนะถ้ามีเนี่ยต้องปราบปรามให้สิ้นซากทุกขบวนการตำรวจเขายืนยันมาครับอยากรู้ว่า2ล้าน4ไปไหนอ่ะ